ไปดูเกมระหว่าง LA Lakers กับ Golden State Warriors ช่วง 57.2 วินาทีสุดท้ายอยากให้เพื่อนๆดูการยืนป้องกันการเล่นเกมรับของ Dante DiVincenzo ในจังหวะนี้นะครับเท้าของเขาเนี่ยอยู่ในเขต3วินาทีของทีมตัวเองโดยที่ไม่ได้ทำการประกบผู้เล่นเกมรับทีมตรงข้ามแต่อย่างใดตามกฎของทั้ง NBA เนี่ยนักกีฬาไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในพื้นที่เกมรับ3วินาทีของตัวเองได้ถ้าเกิดไม่มีการทำการประกบทีมตรงข้ามอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วจังหวะนี้กรรมการจะต้องเป่าเป็น Defensive 3 Second Violation ของ Dante DiVincenzo นะครับ LA Lakers จะได้ยิงลูกโทษฟรี1ครั้งแล้วก็ได้ครองบอลบุกอีกทีหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปของ LA Lakers ในจังหวะนี้ครับ